แล้วทำไมต้องรู้ลมหายใจนะ เพราะพระศาสดาเองก็ใช้ลมหายใจพระองค์ตรัสเองว่าก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายหากพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคมอบพระนามของพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีอันนี้คือพระองค์เรียกอาณาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลแล้วก็ตรัสบอกอนิสงส์ของอนาปานสติไว้มากมายอนาปานสติทำยังไงพระองค์ก็สอนภิกขุภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี่ทำอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้รู้ตลอดที่ลมหายใจจะยาวก็ตามจะสั้นก็ตามพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขณะที่โยมเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วชื่อว่าเรามีสัมปชัญญะแล้วเรามีสติแล้วเรานำความไม่ยินดีหรือความยินดีในโลกออกได้แล้วเราเป็นผู้อยู่อุเบกขาละอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันและมีสติสัมปชัญญะและนี่ง่ายที่สุดเลยการทำความเพียรทำแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าปรารภความเพียรละขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอะไรชื่อว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์อย่างที่ประธานในงานกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์เป็นยังไงเราสำรวมใจอยู่กับกายอานาปานสติถูกเรียกอย่างว่ากายยคตาสติเอาจิตอยู่กับกายการเอาจิตอยู่กับกายจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าเรากำลังสังวรสำรวมอินทรีย์ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยฟุ้งไปนะฟุ้งไปในอารมณ์เดี๋ยวมันไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สุขบ้างทุกข์บ้างชีวิตเลยมีความทุกข์สัตว์ทั้งหลายเลยเป็นไปตามอารมณ์อารมณ์นั่นแหละคือกรรมและกรรมนั่นแหละคือภพเรากำลังสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเรากำลังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วและตรงนั้นเป็นที่ตั้งวิญญาณเป็นภพเป็นที่เกิดและตรงนั้นคือมีกรรมแล้วดังนั้นเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราสร้างกรรมทั้งดีทั้งชั่วกรรมดีที่แท้จริงคืออะไรกุศลาศีกองกุศลที่แท้จริงพระองค์บอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคือทราบไหมสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยถูกอธิบายด้วยอานาปานสติดังนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย
เท่ากับเรากำลังเจริญสติปัฏฐาน4ขณะที่เรากำลังเจริญสติปัฏฐาน4คือเราอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นอยากสร้างบุญสร้างกุศลง่ายสุดเลยกลับมาอยู่กับกองกุศลคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าปลดความเพียรด้วยชื่อว่าสังวรสำรวมอินทรีย์ด้วยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเห็นนะได้ครบเลยชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีดังนั้นถ้าปัจจุบันดีมีแต่กุศลจิตมีแต่กุศลวาจาเป็นอกุศลไม่ได้กายก็เป็นอกุศลไม่ได้นี่องค์จึงให้เราคุมใจทีนี้ใจเราเนี่ยเราก็มีเรียกอะไรเรียกจิตบ้างเรียกมโนบ้างเรียกวิญญาณบ้างไอ้3ตัวนี้มันต่างกันยังไง3ตัวเนี่ยเหมือนกันนะจิตมโนวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันพระองค์อธิบายด้วยลำแสงนะแสงของดวงอาทิตย์หรือเหมือนกับอันนี้ส่องไปโยมเห็นสีเขียวมั้ยเห็นกันมั้ยนี่สีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวดับไปสีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวมีเพราะอะไรเยอะเพราะมันมีลำแสงใช่ไหมมีลำแสงลำแสงนี้ต้องชนใช่ไหมถ้าเอากระดาษไปอย่างนี้มีเขียวไหมไม่มีลงมาชนปุ๊บมีสีเขียวสีเขียวเนี่ยพุทธเจ้าเรียกรัศมีรัศมีหรือเปรียบเหมือนวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งส่วนลำแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนใจมโนใจมีอาการโน้มไปเปรียบเหมือนแสงที่กำลังพุ่งไปแล้วกระทบกับฉากกระทบการกระทบเรียกผัสสะหรือสัมผัสสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกลิ้นกายและใจต้องมีใจไปสู่คลองแห่งจักขุการรู้แจ้งทางตาจึงเกิดขึ้นได้บอกกับพระสารีบุตรสารีบุตรถ้าตาดีรูปมีแต่ใจไม่มาสู่คลองแห่งจักขุการเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหมพระสารีบุตรบอกไม่ได้ผัสสะทุกครั้งต้องมี3องค์ประกอบนะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเสียผัสสะมีไม่ได้วิญญาณมีลูกตามีแต่รูปไม่มีนะการรู้แจ้งทางรูปเกิดไม่ได้รูปมีใจมีแต่ตาบอดนะตาเสียการเห็นเกิดขึ้นไม่ได้องค์ประกอบของสัมผัสทุกครั้งต้องมี3เสมอองค์ประกอบทางใจต้องมี1มีลำแสง2มีฉากคือธรรมังหรือนามธรรม3มีรัศมีคือมโนวิญญาณแสงสีเขียวนี้เป็นสีเขียวเพราะลำแสงนะเป็นสีเขียวของลำแสงที่มันประกายออกไปเรียกรัศมีบาลีใช้คำรัศมีนะซึ่งรัศมีนี้จะไม่มีถ้าไม่มีฉากตัวฉากถูกแบ่งเป็น4ที่ตั้งของรัศมีหรือที่ตั้งของวิญญาณนะที่ตั้งของวิญญาณมี2ไนยะนัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็น3นัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็น4นัยยะที่แบ่งเป็น3พระพุทธเจ้าจะอธิบายอย่างนี้พระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกนี่สุริเยนะแสงอาทิตย์เนี่ยนะส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถามสาวกว่ารอยแดดเนี่ยคือรัศมีของแสงเนี่ยจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่ะพระองค์ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไปปรากฏที่ดินพระเจ้าค่ะพระองค์บ่งบอกสาวกว่าถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าค่ะถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏ
คือรอยแดดย่อมไม่ปรากฏโยมเคยเห็นรอยแดดบนผิวน้ำใช่ไหมนั่นน่ะรัศมีไปตั้งบนผิวน้ำเห็นนะพุทธเจ้าละเอียดรัศมีเคยตั้งที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพอฝาเรือนไม่มีแสงแดดก็พุ่งลงมาสู่ดินนะเหมือนกับอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดอันนี้เป็นเหมือนฝาเรือนพอฝาเรือนไม่มีปุ๊บมันไปปรากฏที่ดินดินไม่มีไปปรากฏที่น้ำนะถ้าไม่มีฉากรัศมีหรือรอยแดดก็ไม่มีนะอันนี้คืออุปมาแห่งวิญญาณวิญญาณเรียกอย่างนี้ดังนั้นขณะที่ลำแสงพุ่งมาเนี่ยถูกเรียกว่าใจขณะที่มีการชนแล้วเกิดประกายคืออาการรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณจึงแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งและกิริยาที่รู้แจ้งนี้ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเหมือนกับเรากำลังหลุดไปคิดแล้วเราคิดต่อนั่นน่ะผูกติดอารมณ์ละอันนั้นเรียกจิตซึ่งหมายถึงจิตเนี่ยกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินความเพลินคือนันทิพระองค์เรียกธรรมราคะธรรมนันทิราคะคือกำหนัดด้วยความพอใจนันทิคือความเพลินดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งมันก็เลยหลุดไปคิดแล้วเราก็เพลินไปพอรู้ตัวสักพักหนึ่งอ่ะต้องกลับมาอยู่ที่ลมเราก็ดึงกลับมาลมอีกความคิดนามธรรมก็ดับลมก็เกิดซึ่งลมคือรูปรูปเกิดนามดับอยู่กับลมสักพักหนึ่งเลี้ยงไปได้แป๊บเดียวจิตดับอีกแล้วจิตก็เกิดใหม่ไปเกิดที่นามอีกคิดต่ออีกนี่ที่ตั้งของวิญญาณจึงมี3หรือมี4นะเวลา4พระพุทธเจ้าเชื่อมไปอย่างนี้พระองค์เชื่อมไปสู่เรื่องของที่ตั้งวิญญาณ4ที่ตั้งวิญญาณ4คืออะไรมีอยู่ในกายเราทั้งหมด พระองค์บอกว่ารูปเป็นหนึ่งในที่ตั้งของวิญญาณรูปคือร่างกายที่นั่งอยู่นี้จากนั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นี้เคยมีสุขไหมมีเคยมีทุกข์ไหมเฉยๆมีไหมมีเรียกเวทนามีความจำได้หมายรู้ในอดีตบ้างไหมมีคิดปรุงไปในอนาคตบ้างไหมมีเรียกสังขารอดีตเรียกสัญญาเห็นนะสี่ตัวนี้เรียกว่าจัตตโสวิญญาณัตถิติโยที่ตั้งวิญญาณ4พระองค์เรียกจัตตโสคือ4วิญญาณัตถิติคือที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณ4เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะหลุดไป4ที่เนี่ยถ้าไม่อยู่ที่กายก็ไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยมันจะวนอยู่แค่นี้นี่คือที่ไปของวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่วิ่งไปหรือเปล่าไม่ใช่อีกวิญญาณจะดับแล้ววิญญาณจะเกิดขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยนะวิญญาณดวงที่รู้ลมเนี่ยจะดับแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดเวลาวิญญาณดวงใหม่เกิดมันจะเกิดเป็นมโนก่อนแล้วถึงจะเป็นวิญญาณเหมือนอย่างนี้เลยสีเขียวมีนะเสร็จแล้วสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยหายไปแล้วไปเกิดสีเขียวที่กระดาษแผ่นล่างสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นแผ่นไปแปะข้างล่างถูกต้องไหมแต่สีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยมันดับไปก่อนแล้วมันไปเป็นลำแสงใหม่แล้วก็ไปเกิดสีเขียวใหม่ตรงนี้การเกาะลำแสงใหม่เนี่ยคือไปสร้างมโนใหม่ก่อนแต่นั้นจะเป็นวิญญาณได้ต้องเกิดมโนก่อนเกิดใจก่อนแล้วถึงมีการกระทบแล้วเป็นวิญญาณแล้วถึงผูกติดอารมณ์ไปเรียกว่าเป็นจิตดังนั้นที่ตั้งวิญญาณจะมี4ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งอยู่ในเราทั้งหมดเลยพวกเรามีธรรมชาตินี้ทั้งหมดที่ตั้งวิญญาณ4นี้เป็นภพเป็นที่เกิดของสัตว์พระองค์เปรียบเหมือนดินและดินนี้พระองค์ก็ขยายออกไปว่าดินนี้มี3แบบคือดินเลวดินปานกลางดินดีซึ่งเปรียบเหมือนภพ3นะ
ก็คือในพระสูตรนี้ในพระสูตรนี้เราก็จะเชื่อมพระสูตรนี้เข้ากับอีกพระสูตรหนึ่งคือพระสูตรนี้เข้ากับพระสูตรนี้อันนี้จะพูดเรื่องของกรรมไปสู่คำว่าภพอันนี้พูดเรื่องที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณนี่นั้นที่ตั้งวิญญาณมี4หรือแตกเป็น3ผืนนาเลวปานกลางดีลำแสงถูกปรับเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชคือวิญญาณปลิวไปตั้งบนผืนนาและนี่คือกรรมพระองค์บอกกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชอวิชชานิวระนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกพันธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามภพเกิดขึ้นภพใหม่ต่อไปอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและพระองค์เนี่ยก็โยงมาสู่การนึกคิดของเรานะเมื่อกี้อาตมาอธิบายถึงลำแสงซึ่งแสดงการเกิดขึ้นของวิญญาณก็คือต้องเป็นมโนก่อนแล้วเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นจิตแล้ววิญญาณเนี่ยก็ตั้งอยู่ใน4ธาตุนี้4ธาตุนี้ถูกแตกเป็น3ผืนนาเลวปานกลางดี3ผืนนานี้ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพภพถูกแตกออกมาเป็นแต่ละภพกามภพจะถูกแยกมาเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดานี้เป็นเทวดากามภพแล้วก็เป็นเทวดารูปภพพวกนี้ผืนนาปานกลางเทวดาอรูปนี่คือผืนนาดีนะ2อันนี้ต้องทำสมาธิได้ต้องได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิไปเป็นเทวดา2กลุ่มไม่ได้และทั้งหมดผืนนาทั้งหมดกลับมาอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังทำอะไรกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดและนั่นคือกำลังสร้างภพหรือกำลังสร้างกรรมขึ้นมาดังนั้นกรรมก็คือตัวอารมณ์ของเรานั่นเองภพก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ดีคือกรรมดีอารมณ์ชั่วคือกรรมชั่วดีชั่วแบ่งกันที่ตรงไหนแบ่งกันอย่างละสิบฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมพูดยุยงให้คนแตกกันไหมพูดคำหยาบไหมพูดเพ้อเจ้อไหมโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่ามีพยาบาทไหมมีมิจฉาทิฐิไหมโยมจะฆ่าสัตว์คิดก่อนไหมคิดโยมจะขโมยคิดก่อนไหมคิดจะโกหกคิดก่อนไหมคิดเห็นนะจะกินเหล้าคิดก่อนไหมคิดเห็นนะต้องหยุดความคิดดังนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นต้องเป็นยังไงทิ้งละนันทิอย่าเพลินสำรวมอินทรีย์รู้ลมหายใจเข้าไว้ชีวิตจะดีขึ้นก็จะไม่ไปกินเหล้าไม่เมาไม่ขาดสติก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจฝึกสำรวมใจอย่างเดียวทำบ่อยๆแล้วเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝังดีเรียกอะไรอุปนิสัยแต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยฝังเลวเกิดขึ้นฆ่าสัตว์เราก็ทำลักทรัพย์เราก็ทำประพฤติผิดในกามเราก็ทำอันนี้เกิดเป็นนิสัยแต่เป็นฝั่งอกุศลเรียกว่าอนุสัยนิสัยฝั่งเลวแต่ถ้านิสัยฝั่งดีเราฝึกใหม่รู้ลมหายใจเข้าไว้เจริญสติปัฏฐาน4เข้าไว้เป็นอุปนิสัยอุปนิสัยคือกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏอนุสัยนิสัยฝั่งเลวเรียกอกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งนี้แก้ไขได้แก้ได้ด้วยอานาปานสติอานาปานสติอย่างเดียวดับอกุศลได้ทุกชนิด
พระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไประงับไปตามควรแก่ฐานะอานาปานสติอย่างเดียวนั้นทำแล้วได้ถึงอารัตผลได้ถึงมรรคผลนิพพานเลยสามารถทำได้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำได้เพราะเวลาเดินโยมก็หายใจใช่ไหมเวลายืนโยมหายใจไหมหายใจเวลานั่งหายใจไหมหายใจเวลานอนหายใจไหมหายใจดังนั้นภาวนาได้ทุกที่ทีนี้ลองกลับไปดูภพที่พระองค์แตกออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการได้อัตภาพในกามภพเนี่ยจะถูกแยกเป็น5คติกามภพถูกแยกเป็น5คติคืออะไรคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพทำอะไรแล้วได้ก้อนนี้ทำอะไรแล้วจะได้ก้อนนี้สองก้อนใหญ่ๆพระองค์เอากุศลกรรมบท10มาเป็นตัววัดกุศลกรรมบท10ถ้าเธอทำกุศลกรรมบท10อัตภาพ2อย่างนี้จะได้คือมนุษย์และเทวดาอันนี้ต้องกุศลกรรมบท10ถ้าโยมทำอกุศลกรรมบท10คติ3อย่างจะเกิดขึ้นคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยเพราะอารมณ์โยมเป็นผืนนาเลวฝังอกุศลอันนี้ถ้าโยมอยากไปเกิดโยมต้องสร้างอกุศล10อย่างเลือกเอาได้เลยอยากลงทุกขติก็สร้าง10อย่างนี้นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยจึงปรากฏเพราะอกุศลกรรมบท10นี่พุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นถ้าอยากเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสร้างกุศลกรรมบท10หรืออีกนัยยะหนึ่งพระองค์แบ่งเป็นอะไรพระองค์แบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาแบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุ3ทานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์นี่ทำสองอันนี้ต้องทำสองอันนะทั้งทานและศีลถ้าให้ทานพอประมาณให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ส่วนดีอันนี้ส่วนชั่วรักษาให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นเทวดากามภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตวสวัตติถ้าให้ทานเป็นอติเลกมากขึ้นไปอีกรักษาศีลเป็นอติเลกต้องทำคู่กันนะสองอย่างจะมาเกิดเป็นเทวดาในชั้นกามภพเป็นราชาของเทวดาในชั้นกามภพพวกเท้าสักกะเทวราชพวกนี้ราชาของชั้นดาวดึงพวกนี้ให้ทานอติเลกรักษาศีลอติเลกแต่เขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้ไม่ภาวนาไม่ภาวนาเทวดากามภพทำแค่สองอย่างทานกับศีลแต่ถ้าโยมไม่รักษาศีลไม่รักษาศีลให้ทานอย่างเดียวได้อะไรพระองค์บอกว่าจะมาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานทีนี้เราเลือกเกิดได้ละเพราะโยมรู้เหตุปัจจัยของการมาเกิดในภพนั้นๆดังนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้ถ้าโยมมีสุตตะของตถาคตเพราะโยมจะรู้ว่าสร้างเหตุอันนี้ไปเกิดตรงนี้สร้างเหตุตรงนี้มาเกิดตรงนี้แล้วเราก็สร้างเหตุเอาเพราะเหตุเราสร้างได้ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำที่เกิดแต่เหตุพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมทำที่เกิดแต่เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตัวเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยตานี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิด
นี้ไม่มีนี้ไม่มีนี้ดับนี้ดับเรารู้เหตุเกิดแล้วว่าเราจะไปภพภูมิไหนเราก็เลือกเอาตอนนี้การอยู่กับลมหายใจเป็นกองกุศลที่แท้จริงจิตจะมีแต่กองกุศลถ้าอยากดับอกุศลเมื่อใดอยากสร้างบุญบารมีให้มากเมื่อใดอยู่กับลมหายใจและพออยู่บ่อยๆจะเกิดเป็นนิสัยเวลาตายจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตอยู่กับลมได้จิตอยู่กับกายได้ชื่อว่ามีกายคตาสติถ้าอยู่ได้จนกระทั่งตายพระองค์ยืนยันว่าเธอจะได้อมตะคือความไม่ตายจะได้อมตะคือความไม่ตายพระองค์ตรัสว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอจะไม่ลืมอมตะคือจะได้อมตะชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะ